ในเมื่อสักครู่พูดถึงในพลจอจานนะครับ<ฆ>แล้วก็เรื่องของสารวัตรสัวซึ่งตอนนี้พูดกันเปิดเผยแล้วเมวื่อวานนี้คุณชูวิทย์ออกมาขยับขยื่นเรื่องนี้นะครับบอกว่าในพลจอจานเนี่ยถ้ายังไม่หยุดคุณชูวิทย์บอกว่าจะเดินหน้าแฉต่อและประกาศเลยบอกว่าผมไม่กลัวตายนะเมะื่อวานนี้ก็กระทุ้งอีกหลายประเด็นครับสำหรับคุณชูวิทย์กำมลวิสิทธิ์นะครับหลังจากที่ไปร่วมงานสัมมนาทิทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจของประเทศไทยโดยมองว่าการปฏิรูปต่างๆเป็นแค่ภาพลวงตา สิ่งที่ต้องทําคือควรปฏิรูปเป็นอันดับแรกเลยไม่อย่างนั้นองค์คาพยพยอื่นๆก็จะไม่คืบหน้าไปด้วยคุณชูวิทย์บอกมองไปที่นี่ฮนะผู้นําในองค์กรตํารวจกลับเป็นหัวหน้าอาทยากรบู๊ยอ,ยอย่างนี้เลยนะอ,อย่างกรณีมาเก๊า8 8 8มาเก๊า8 8 8เนี่ยเป็นแค่ตัวเล็กๆถ้าเกิดว่าจะล้มกระดานกันจริงต้องเอาตัวใหญ่ก่อนอไม่ใช่ออกมาเปิดเผยทีก็ตามจัดการกันทีนึงตัวเล็กตัวน้อยปาซิวปลาส้อยเนี่ยนะ ส่วนกรณีสั่งเด้งฟ้าผ่าพันตำร,รวจโทวัศวัตบุตรสกุลหรือว่าสารวัตรส,สวุวนะตอนนี้โดนหนังสือให้ออกจากราชการไปก่อนใช่ไหมหลังจากที่คุณชูวิทย์ก็บอกว่าเดินหน้าแฉว่ามีเอี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์คุณชูวิทย์บอกว่าสารวัตรส่วนเนี่ยเบื้องหลังมีหลายอย่างมากจากข้อมูลพบว่ามีการจัดตั้งมูล,ลนิธิ หรือเครือข่ายต่างๆบางหน้าและตัวจริงๆเขาทำธุรกิจสีเทายังไม่พอฮะไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรวมถึงอดีตผู้บัญชาการที่รับผิดชอบดูแลองค์กรทางด้านไซเบอร์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด,ด้วยนายพลจอจานนายพลจอจานนี่แหละฮะใบเพิ่มบอกว่าชื่อจริงตัวยอ่กอกไกยืนยันว่านายพลคนนี้เรียกรับผลประโยชน์กับเว็บพนันออนไลน์และก็มีความสัมพันธ์เชิญการทำธุรกิจกับสารวัตรสัสวจริง อจอจานกาไก่น่าจะเป็นชื่อเล่นจร<ะ>ิงๆเนี่ยนะ,ะความเชื่อมโยงของทั้งคู่คุณชูวิทย์บอกว่าแทบจะเป็นใบเสร็จในตัวเองหากย้อนดูหนึ่งในบริษัทของสาวัตรส,สุวรจะเห็นว่า<ะ>มันมีชื่อในพลจอจานเป็นประธานบริหารบริษัทในพลจอจานเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนพอปรราชวิทยาลัยเป็นรุ่นพี่ลูกน,น้องกันมาก่อนเคยสังกัดตำรวจไซเบอร์ แล้วก็บอกด้วยว่าในพลจอจานเคยโทรศัพท์มาหาตลอดแต่ว่าคุณชูวิทย์ไม่รับสาย <c oughs> คุณชูวิทย์บอกว่าในพลคนนี้รับเงินไปเยอะมาก <c oughs> ปัจจุบันไม่อยู่ในราชการแล้วและก็ปัจจุบันนี้ก่อประชาการไซเบอร์และในพลรายนี้ยังรับเงินกันอยู่ <c oughs> ถ้ากินตามน้ำก็ไม่ว่าอะไรแต่ตอนนี้ถือว่ากินสวนน้ำ <c oughs> แล้วก็มองว่าการที่สารวัตรส,สัวออกจากราชการก่อนยังไม่พอ ควรตั้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาด้วยไม่ใช่แค่ปล่อยตัวไปเฉยๆนะฮะขณนะเดียวกันครับท่านผบตรพลตารวจเอกดารงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านบอกว่าล่าสุดมีการสั่งการให้ตํารวจตรวจสอบนายนตารวจยศพลตํารวจโทอชื่อย่อจอจานเนี่ยนะฮะตามที่มีการพาดพิงกันบอกว่าอยู่เบื้องหลังพัวพันเว็บพ,พนันออนไลน์ว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับเคลียร์ให้กับเว็บพ,พนันออนไลน์ผิดกฎหมายหรือเปล่าอคาดว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบสักระยะหนึ่ง แล้วก่อนหน้าเนี้ยคุณชูวิทย์เคยเดินทางเข้าไปพบผอบตรลเพื่อให้ข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการระบุชื่อนามสกุลจริงให้เพียงอักษรย่อจอจานไว้ตรวจสอบแล้วก็วันนี้เพิ่มเติมมาว่าอักษรย่อกอไก่ด้วยใช่ไหมครับคือคนเดียวกันกับชื่อจริงชื่อเล่นเนี่ยนะครับรอรายละเอียดกันอยู่เดี๋ยวว่ากันครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่าวช่องแปด